มีอะไรจะอธิบายไหมครูไม่สนว่าเธอกับประธานแค้นอะไรกันแต่เธอเกลียดหลอนอย่าแก้แค้นช่วยครูเฉินระบายแค้นหรือทำเพื่อจางอีเสียงเธอบอกได้พวกครูจะช่วยเธอเองหนูไม่ได้ทำงั้นก็อธิบายมาหน่อยว่าทำไมเธออยู่ในห้องชมรมตอนที่ข้อความถูกโพสต์ออกไปทำไมข้อความถึงถูกส่งออกมาจากห้องชมรมหนูไม่รู้หนูไม่รู้เสี่ยหวีซินหนูไม่รู้เธอเชื่อใจครูได้นะเซวีซินหัวหน้าขอฉันคุยกับเธอตามลำพังนะครูเชื่อว่าคนที่เอาเรื่องนั้นไปแฉในเน็ตไม่ใช่เธอแต่คุณนายเฝิงแพ้ก็เพราะเธอเอาความสัมพันธ์ของท่านประธานกับพ่อของครูไปขู่ใช่ไหมตอนแรกที่เห็นรูปของพ่อครูกับประธานหนูก็ไม่คิดจะมาใช้แบบนี้หนูไม่ได้ช่วยครูระบายแค้นหนูแค่อยากเห็นแม่ของเจ้าอีเสียงแพ้น่าเสียดายที่หนูไม่ได้อยู่ด้วยตอนโหวตไม่งั้นจะได้ดูเธอแพ้ยับเยินต้องสนุกมากแน่เซ่ยวีเซียนเริ่มสอนพิเศษมานานเท่าไหร่เดือนกว่าแล้วครับเฉยเคอเหลินคุยกับถังถังแล้วผมได้ยินเข้าแต่ว่ารุ่นพี่นะสอนเก่งจริงๆเคอเหลินเก่งขึ้นมากตอนสอบกลางภาคอะว้าวยอดเลยใส่รับสองหน้ารับเงินแม่นายมาสอดแนมนายแล้วก็รับเงินแม่เคอร์เรนมาแทงข้างหลังนี่ดูนั่นสินอกจากครูกับพวกจางอีเสียงแล้วมีใครรู้เรื่องที่ท่านประธานซื้อตัวเธออีกไหมบ้านเธอไม่มีคอมเธอจะไปที่ห้องชมรมเวลาจะใช้คอมนอกจากคาบชมรมเธอมีเวลาตายตัวไหมตอนจะไปจางอีเสียงเคยบอกครูเกี่ยวกับเรื่องการแฮกนอกจากปลอมที่อยู่ IP ไม่ให้คนอื่นเจอได้แล้วสามารถตั้งเวลาส่งล่วงหน้าได้ด้วยใช่ไหมครูจะบอกว่ามีคนใส่ร้ายหนูเพราะรู้ว่าหนูจะไปเลยฉวยโอกาสในช่วงที่หนูจะไปเพื่อให้กล้องวงจรปิดติดภาพหนูเหรอคนร้ายคงจะรู้เรื่องระหว่างเธอกับประธานเลยใช้เธอเพราะแรงจูงใจนอกจากจางอีเสียงแล้วมีใครอีกที่รู้เวลาเข้าออกของเธอมีแค่พวกเขาค่ะนี่เราไม่ได้ให้ร้ายเธอนะเป็นไงบ้างตอนนี้ค่าหัวของฉันสูงมากไหมยังมีอารมณ์มาพูดประชดอีกทำไมเธอถึงทำเรื่องนั้นฉันแกะพาสเวิร์ดได้แล้วบัญชีนั้นเป็นอีเมลของเธอนี่ไม่ใช่บัญชีของฉันฉันไม่ได้เป็นคนทำเข้าสู่อีเมลไม่มีบัญชีนี้จะคิดไงก็ตามใจฉันจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่ฉันซิ